วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมครั้งในคลอสตอกกับคลอสตอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV เพราะพี่เนี่ยจะมีคอนเทนต์ชีวประวัติของฮีโร่ตามรีเควสที่น้องๆส่งมาเนี่ยมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะและคิวฮีโร่เนี่ยวันนี้นะจะเป็นสาวนุ่งน้อยห่มน้อยนะนางรำแห่งทะเลทรายยีนานั่นเองนะฮะซึ่งจากข้อมูลก่อนๆเนี่ยเราได้รู้เนื้อเรื่องของยีนามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมรวมถึงเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่เธอเนี่ยเด่นมากถือว่าเป็นนางเอกของซีรีส์นั้นเลยนะฮะทำให้มีคนชอบสาวสวยคนนี้เยอะมากๆนะฮะและก่อนอื่นนะข้อมูลชีวประวัติของยีนาในวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องคุกกี้วีนะฮะที่ส่งมาให้ทาง Facebook เด้อน้องน่ารักสุดๆนะฮะไปจ้ะไปดูกันดีกว่านะว่าชีวประวัติของยีนาจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยยีนามาจากชนเผ่าพเนจรที่อยู่ฝั่งตะวันออกของทะเลทรายเธอรักเสียงดนตรีและการเต้นรำตั้งแต่เด็กเนื่องจากสงครามระหว่างเฮลิออสและอาเซนกาที่สู้รบกันมานับ10ปีทำให้ผู้ปกครองจักรวรรดิไม่มีเงินเหลือที่จะส่งมาดูแลชนเผ่าดินแดนอันแสนไกลเหล่านี้ส่งผลให้ครอบครัวของยีนาใช้ชีวิตอย่างยากจนเมื่อยีนาอายุได้5ปีน้องสาวของเธอก็ได้เกิดมาส่วนพ่อของเธอถูกเรียกตัวไปเป็นทหารและยีนาก็ไม่เคยได้เจอพ่ออีกเลยภาระเลี้ยงดูครอบครัวตกมาอยู่ที่แม่ทำให้แม่ของเธอเหน็ดเหนื่อยมากจนล้มป่วยและทำให้ครอบครัวของยีนายากลำบากขึ้นไปอีกเมื่อคนตกอยู่ในสภาพที่ยากแค้นมักจะเกิดความคิดต่อต้านเมื่อยีนาอายุ10ปีเธอได้รู้จักกับกลุ่มปฏิวัติผ่านพี่ชายคนสนิทเมื่อเธออายุ15ปียีนาและน้องสาวได้มีโอกาสไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษกที่เมืองหลวงของจักรวรรดินามว่าเมืองพระอาทิตย์ยีนาได้พบกับมูราดครั้งแรกที่นี่และเป็นที่นี่เช่นกันที่ทำให้เธออับอายจากความต่างในฐานะปลูกฝังความคิดที่แตกต่างไว้ในใจของเธอหลังจากกลับไปบ้านเกิดแม่ของเธอก็เสียชีวิตยีนาจึงเข้าร่วมกลุ่มปฏิวัติเธอได้รับการปลอมแปลงฐานะใหม่โดยถูกคัดเลือกให้เข้าไปรับการฝึกอบรมจากเดอะเทมเพิลและการศึกษาจากเทพเจ้าสุดท้ายเธอก็กลายเป็นข้ารับใช้ของเดอะเทมเพิลในที่สุดเมื่อเธอมีโอกาสเจอกับแอนดูล่าสโตนทำให้ยีนาตัดสินใจเข้าหาอาเซนกาและได้รับความเชื่อใจอย่างรวดเร็วเธอถูกมอบหมายให้ออกตามล่าตัวมูราดเพื่อพาตัวและอาวุธของเขากลับมายีนาตามหาตัวมูราดจนเจอและทั้งสองก็ได้ตกลงเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับอาเซนกาแต่ก่อนอื่นเป้าหมายของทั้งสองคือการตามหาคนที่สามารถซ่อมแซมอาวุธให้มูราดได้เสียก่อนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับข้อมูลชีวประวัติของยีนานะบอกเลยว่าจะมีบางอย่างที่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะจาก Data เดิมเนี่ยในเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยมันจะมีบางไทม์ไลน์ที่ไม่ตรงกับชีวประวัติที่พี่เล่าเมื่อกี้นะดังนั้นพี่ขอยึด Data จากชีวประวัตินะเพราะว่ามันออกมาหลังสุดน่าจะแบบใหม่ที่สุดอัปเดตที่สุดเนี่ยกล่าวคือยีนาเนี่ยมาจากชนเผ่าพเนจรทางฝั่งตะวันออกของทะเลทรายเธอเนี่ยรักการเต้นรำและก็เสียงดนตรีตั้งแต่เด็กครอบครัวยีนาเนี่ยมี4คนนะก็คือพ่อแม่ยีนาและน้องสาวนะซึ่งน้องสาวเนี่ยห่างกับยีนา5ปีด้วยความที่เธอเนี่ยอยู่ไกลปืนเที่ยงแล้วก็พเนจรเนี่ยส่งผลให้ความเจริญอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากับในเมืองหลวงแถมในตอนนั้นน่ะมันจะเป็นระยะเวลาที่อาณาจักรเฮลิออสเนี่ยทำสงครามกับอาเซนกามาเป็น10ปีส่งผลให้พวกเงินพวกความช่วยเหลือเนี่ยมายากไปอีกนะทำให้ครอบครัวของยีนาเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากนะฮะแล้วพอยีนาอายุ5ปีนับน้องสาวเธอเกิดแล้วคุณพ่อของเธอเนี่ยถูกเกณฑ์ไปรบจ่าหลังจากนั้นยีนาไม่เคยเจอพ่ออีกเลยนะคุณพ่อน่าจะตายไปแล้วจากสงครามเนี่ยส่งผลให้ภาระการดูแลครอบครัวทุกอย่างเนี่ยตกไปที่คุณแม่ครับลูกอ่อนบ้างยีนาบ้างอะไรแบบนี้นะพอคุณแม่ทำงานหนักเกินไปเนี่ยส่งผลให้แม่ล้มป่วยซวยลำบากไปอีกและเมื่อยีนาอายุ10ปีเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเว้ยชะตาชีวิตตอนนี้มันแย่เธอเนี่ยมีความคิดต่อต้านจักรวรรดิและรู้จักกับกลุ่มกบฏนะครับที่ต่อต้านจักรวรรดิอยู่แล้วนะผ่านทางพี่ชายที่เธอสนิท10ขวบนะโอ้ยโหดแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีก5ปีนะยีนานะอายุ15ก็มาเป็นสาวรำวงนะมาใส่กระโปรงวับแวมๆนะตุ้ยมุกซ้ำอีกแล้วเนี่ยคิดได้มุกเดียวก็ต้องเล่นไปก่อนนะน้องๆอย่าเพิ่งกรอกตานะน้องๆฟังต่อจากเนื้อเรื่องเสริมนะตอนที่ยีนาเนี่ยมาที่เมืองหลวงนะกับน้องสาวใช่ไหมซึ่งเมืองนี้ชื่อเมืองพระอาทิตย์เนี่ยเธอได้เห็นพิธีบรมราชาภิเษกและได้พบกับเจ้าชายมูราดเป็นครั้งแรกซึ่งเนี่ยยังตอกย้ำความรู้สึกต่ำต้อยของยีนาไปอีกนะคือเธอเนี่ยสงสัยมากเลยว่าในเมื่อทุกคนในที่นี้เนี่ยเป็นลูกทะเลทรายเหมือนกันแต่ทำไมเธอกับเจ้าชายถึงแตกต่างกันขนาดนี้เจ้าชายมีเสื้อผ้าดีๆมีอาหารดีๆมีคนรับใช้แต่เธอเนี่ยต้องแบบอยู่ด้วยตัวเองทั้งที่อายุ15เท่ากันอ่ะและด้วยความน้อยเนื้อต่
่ําใจนี้นะครับเธอก็แบบเออช่างเหอะหลังจากนั้นเดินกับน้องก็มาเดินในตลาดนะฮะแล้วความซวยเข้าหาครับยีนาเนี่ยถูกเข้าใจผิดว่าไปทําลายข้าวของของพ่อค้าเสียหายเธอเนี่ยโดนพ่อค้าตบเลยนะหุยน่าสงสารแต่ยีนาก็สู้กลับจ้าเกิดแบบชุลมุนกันอยู่แป๊บนึงนะฮะแต่สุดท้ายพอขบวนของเจ้าชายเดินผ่านมาเนี่ยทุกคนก็หยุดทําให้ยีนาและน้องสาวเนี่ยอาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาได้แล้วหลังจากนั้นยีนาก็กลับมาที่บ้านเนี่ยครับเธอพบว่าแม่ของเธอเนี่ยตายไปแล้วทําให้ยีนาเนี่ยเข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติที่ต่อต้านราชวงศ์เต็มตัวเพราะจากเหตุการณ์ที่เธอเจอมาแบบ15ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำต่างๆรู้สึกเลยว่าราชวงศ์เนี่ยไม่ได้สนใจคนข้างล่างนะสนใจแต่ตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยฮะแล้วยีนาก็เกลียดพวกขุนนางมากแล้วพอหลังจากที่ยีนาเนี่ยเป็นสมาชิกของคณะปฏิวัติใช่ไหมเธอได้ปลอมตัวเป็นหญิงสาวธรรมดาและได้ถูกคัดเลือกโดยวิหารนะไปรับการศึกษาที่เวด้าแล้วก็กลายเป็นข้ารับใช้ของวิหารจริงๆเรื่องนี้มันเคยถูกพูดถึงตอนเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาแล้วมันอยู่ตอนที่ยีนามูราดเอนโซเนี่ยมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับและตรงนั้นมีแมลงปีศาจเยอะมากคือแมลงเนี่ยลุมกัดเฉพาะมูราดเพราะว่ายีนากับเอนโซเนี่ยมีออร่าบางอย่างของเวด้าทำให้แมลงเนี่ยมายุ่งนะฮะซึ่งตอนมูราดโคตรบ่นเลยนะเพราะอื่นไม่โดนกัดเลยนะฮะอันนี้แหละมันก็มาเชื่อมกับตรงนั้นนะว่ายีนาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเดอะเทมเพิลเนี่ยฮะและนอกจากนั้นยังไม่พอนะเนื้อเรื่องหลักของยีนาเนี่ยได้บอกว่ายีนาไปเจอกับสาวใช้คนหนึ่งของวิหารที่ชื่อเฮดี้ใช่ไหมที่เฮดี้เนี่ยเอาเศษหินแอนดูล่ามาให้ดูซึ่งไทม์ไลน์ในตอนนั้นอันนี้พี่คิดเองนะว่าอาเซนกาเนี่ยสามารถยึดอาณาจักรเฮริออสได้เรียบร้อยแล้วส่วนยีนาก็ทำงานให้เวด้าเนี่ยฮะแล้วในตอนนี้เนี่ยเธอรู้สึกแล้วแหละว่าคณะปฏิวัติที่อาเซนกาได้พูดโม้ไว้เนี่ยคือน้ำลายทั้งหมดที่เขาพูดโกหกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการรวมคณะปฏิวัติมาเพื่อหาคนมาทำสงครามกับราชวงศ์เฮริออสเท่านั้นซึ่งจากเหตุผลนี้กับเงื่อนงำของหินแอนดูล่าแปลกๆทำให้ยีนาเนี่ยตัดสินใจไปตีเนียนพักดีกับอาเซนกาฮะซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมพอดีกับประวัติของยีนาที่เรารู้ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกน้องของอาเซนกาเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นนางรำถวายเทพเจ้าแล้วก็เป็นนักฆ่าเนี่ยฮะเห็นไหมด้วยความเก่งความสวยความเนียนเนี่ยทำให้ยีนาได้รับการไว้วางใจจากอาเซนกาอย่างรวดเร็วและอาเซนกาก็ได้มอบหมายภารกิจให้ยีนาเนี่ยไปตามล่าองค์ชายมูราดแล้วก็เอาอาวุธเนี่ยกลับมานะครับซึ่งอาวุธของมูราดเนี่ยว่ากันว่าตัดได้แม้แต่การเวลาโอ้สุดยอดนะเนื่องจากตอนนี้อาเซนกาเนี่ยไปยึดพวกสมบัติในราชวงศ์ในวังอ่ะเขาอยากได้อาวุธแล้วก็ราชทายาทใช่ไหมหาไม่เจอดังนั้นก็เลยให้ยีนาเนี่ยไปหานะฮะแล้วยีนาก็แบบออกเดินทางตามคำสั่งใช่ไหมแต่หารู้ไม่ครับเมื่อยีนาเนี่ยเจอกับมูราดเนี่ยทั้งสองตกลงเป็นพันธมิตรกันนะครับเพื่อต่อต้านอาเซนกาและยึดอาณาจักรเฮริออสกลับมาเออเป็นพล็อตเรื่องที่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศสุดๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปยึดอาณาจักรมาได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอาวุธของมูราดเนี่ยยังพังอยู่นะทำให้ทั้งสองเนี่ยเดินทางไปยังกำแพงเวทแห่งนอร์แมนเพื่อต้องการให้ดาร์ซี่เนี่ยซ่อมอาวุธให้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นตอนต้นของเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานั่นเองถ้าใครอยากดูก็แบบยาวมากนะไปดูได้20ตอนจุกๆแต่สนุกนะจ๊ะตอนแรกอ่ะพี่นึกว่าข้อมูลน้อยๆแต่ว่าพูดไปพูดมาเยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งนอกจากข้อมูลสรุปชีวประวัติของยีนาแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีเดต้าอื่นที่เกมปล่อยมานะอันแรกนะคำพูดติดปากของยีนาเธอจะพูดว่าข้าจะสร้างโลกที่เป็นของเราทุกคนคำนี้ก็แสดงความเป็นยีนามากๆเลยเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการความเท่าเทียมเธอเนี่ยต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมมาตลอดนะฮะและยังมีอีกคำพูดหนึ่งที่ยีนาพูดในเกมที่ชอบมากนะที่เธอพูดว่าศัตรูของศัตรูสำหรับข้าก็คือศัตรูอยู่ดีเออพี่ชอบมากอันนี้นะฮะยีนาเนี่ยเกิดวันที่7มกราคมนะส่วนสูง168ซมบ้านเกิดคือจักรวรรดิเฮริออสอันนี้คือถ้าแบบลึกไปอีกก็คือจะเป็นชนเผ่าที่ห่างไกลทางตะวันออกนะเหมือนที่บอกในชีวประวัตินะฮะข้อมูลขั้นสูงนะบอกว่าตำแหน่งของยีนาในตอนนี้ก็คือสมาชิกกลุ่มต่อต้านและยังมีข้อมูลต่างๆนะบอกว่ายีนาเนี่ยเดินทางไปทั่วทะเลทรายเพื่อรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนบ้านเธออยู่ที่นี่นะดังนั้นการเดินทางที่ทะเลทรายก็ไม่น่าแปลกนะฮะเฮริออสเนี่ยเหมือนจะไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าใครสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปอาธานอเนี่ยมันอยู่ทางตอนเหนือของนอร์แมนเด็กๆใกล้กับเมืองแบดของซานิสเมื่อก่อนตรงนั้นแหละเป็นชายแดนระหว่างนอร์แมนกับเฮริออสนะฮะและยีนาเนี่ยยังถูกโหวตให้เป็นสุดยอดสาวฉายเดียวเธอฉายเดียวได้จริงนะจากเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยตอนนั้นมูราดกินเหล้าใช่ไหมแล้วมีโจรมาจ้ากลางทะเลทรายยีนาเก็บเรียบนะเก่งโคตรนอกจากข้อมูลยังมีข้อมูลลับนะข้อแรกบอกว่ามูราดเนี่ยกล่าวว่ายีนาเนี่ยดูเป็นคนอ่อนแอแต่ดื้อรั้นมากความดื้อรั้นความเหวี่ยงวีนความเอาแต่ใจเนี่ยไปดูได้เลยจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาชัดมากนะมีแบบงอนมูราดคว้างของไทยๆก็มีสุดจัดประหลัดจิกนะฮะข้อมูลลับข้อที่2นะบอกว่ายีนาเนี่ยมีความเกลียดชังต่อขุนนางเก่าอย่างมูราดมากอันนี้ก็จะบอกตั้งแต่เนื้อเรื่องของเธอแล้วที่เธอเนี่ยเกลียดความเหลื่อมล้ำนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาณาจักรเฮริออสเนี่ยราชวงศ์ค่อนข้างใช้เงินเปลืองใช้
้ชีวิตอย่างสบายแต่ประชาชนเนี่ยจนโคตรยีนาที่โดนมาตลอดแล้วพ่อก็โดนเกณฑ์ไปรถแล้วก็ตายแม่ก็ตายอีกทำให้เธอเนี่ยค่อนข้างฝังใจแล้วก็เกลียดขุนนางนะฮะและข้อมูลลับข้อสุดท้ายนะบอกว่าตอนแรกอ่ะเธอเต้นรำไม่เป็นเลยแต่ว่าฝึกฝนหนักหลายปีก็เลยเต้นพริ้วสวยงามเหมือนที่เราเห็นซึ่งอันนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงตอนที่เธออยู่ที่วิหารหรือเปล่าฝึกรำฝึกใดๆนะเห็นไหมทุกอย่างเกิดจากความพยายามเต้นไม่เป็นก็ต้องแบบเต้นให้เป็นนะและสุดท้ายสาวสวยผู้นี้เนี่ยเต้นพริ้วนะครับเซ็กซี่ที่สุดในเกมเลยนะซึ่งนอกจากข้อมูลต่างๆแล้วพี่ก็จะมีความสัมพันธ์ของยีนากับคาแรคเตอร์ต่างๆใน ROV ด้วยนะครับซึ่งในเกมปล่อยมาเนี่ยมี2ตัวตัวแรกก็คืออาเซนก้านั่นเองครับความสัมพันธ์คือจอมมารทะเลทรายแม้ยีนาจะดูเหมือนข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์แต่ความจริงแล้วเธอกำลังหาทางที่จะโค่นล้มอาเซนก้าอยู่ขอเพียงเธอหาให้เจอว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรอาเซนก้าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แม้แต่มักกังก้ายังกลัวนะเมื่อเขาอยู่ที่ดินแดนทะเลทรายนะดังนั้นเหมือนที่ยีนาบอกแหละการหาจุดอ่อนของอาเซนก้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเธอก็แบบกำลังทำอยู่เนี่ยซึ่งจากเนื้อเรื่องซับซ้อนของยีนาที่พี่ได้เล่าเนี่ยคือแบบมันมีการสับขาหลอกกันไปเยอะมากแต่กล่าวโดยสรุปก็คือเธอเนี่ยเข้ามาเป็นพวกของอาเซนก้าเพื่อต้องการจะทำลายเขาเนี่ยสาวสวยคนนี้เนี่ยบอกเลยหลอกอาเซนก้าได้สนิทใจนะน่ากลัวมากๆนะซึ่งคณะปฏิวัติที่ยีนาเข้าไปร่วมตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเหมือนกับแค่โคออมกับอาเซนก้านะคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยเกลียดจักรวรรดิอยากจะต่อต้านราชวงศ์เฉยๆทำให้แบบมาร่วมกันต่อสู้ร่วมกันรบแต่พอแบบทุกอย่างมันเคลียร์เนี่ยก็แบบต่างคนต่างแยกย้ายนะฮะไม่ใช่แบบคณะปฏิวัติจะมาอยู่กับอาเซนก้าตลอดแล้วแบบนี้เนาะแต่พอจากที่ยีนาเนี่ยไปเรียนที่วิหารแห่งแสงใช่ไหมครับแล้วเธอเนี่ยไปล่วงรู้เรื่องหินแอนดูล่าซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนที่พี่บอกว่าอาเซนก้าน่าจะยึดเฮลิออสได้แล้วเนี่ยดังนั้นยีนานะครับที่ต้องการทำลายเขาเนี่ยเธอก็เลยทำเนียนไปเป็นลูกน้องของอาเซนก้าไงเพราะเธอเห็นท่าแท้นะว่าสิ่งที่อาเซนก้าพูดเนี่ยโกหกทั้งนั้นนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคนปกครองอ่ะซึ่งความสัมพันธ์ส่วนนี้เนี่ยพี่วิเคราะห์จากข้อมูลที่มีถ้าผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวพี่ค่อยมาแก้ในอนาคตนะครับตอนนี้เอารู้แบบนี้ไปก่อนต่อมาตัวที่2ครับแน่นอนครับมูราดนั่นเองนะครับความสัมพันธ์คือคนสำคัญยีนานะบอกว่านี่นะเหรอคนที่เคยเป็นเจ้าชายยีนาไม่รู้หรอกว่ามูราดไปเจออะไรมาบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เขาไม่เหลือคราบขุนนางที่เธอเกลียดอยู่เลยแถมยังทำให้เธอรู้สึกมีความหวังด้วยซ้ำโอ้ย2คนนี้นะครับไม่ใช่คู่จิ้นจ้าเขาเป็นคู่จริงจ้าจบใครสงสัยไปดูเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาจ้าโมเมนต์เยอะมากต่างคนต่างชอบกันนะไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับซึ่ง2คนนี้มันเหมือนเป็นพรหมลิขิตเหมือนกันเพราะตอนที่ยีนาอายุ15ปีเนี่ยเธอยังไม่เป็นสาวรำวงนะในตอนนั้นเนี่ยเธอเห็นหน้าองค์ชายมูราดที่สูงส่งเป็นครั้งแรกแถมเธอยังรู้สึกโคตรอิจฉาและยังน้อยใจอยู่เลยว่าทำไมเจ้าชายโคตรรวยตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยต่ำต้อยมากๆนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะอาเซนก้าเนี่ยยึดอาณาจักรเฮลิออสไปได้ส่งผลให้องค์ชายมูราดเนี่ยร่วงลงมาบนดินเลยจ้าตกมาเป็นชายหนุ่มที่ต้องพเนจรไปเรื่อยๆนะพร้อมกับอาวุธพังๆของเขานะฮะไม่เหลือคาบเจ้าชายผู้สูงส่งอีกแล้วจากนั้นทั้งสองก็ได้มาพบกันอีกครั้งจากเหตุการณ์ที่ยีนาเนี่ยได้รับคำสั่งจากอาเซนก้าให้มาตามล่ามูราดแล้วก็แย่งอาวุธใช่ไหมแต่พอยีนาหามูราดเจอเนี่ยเธอเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับมูราดแล้วก็ร่วมกันต่อสู้เนี่ยฮะเหตุผลของยีนาเนี่ยพี่ได้บอกไปตามความสัมพันธ์ของอาเซนก้าแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะต้นการคืนชีพของราชาเนี่ยทั้งสองก็เดินทางไปหาดาร์ซี่ที่กำแพงเวทแห่งนอร์แมนนะเพื่อต้องการให้ดาร์ซี่เนี่ยซ่อมอาวุธให้มูราดนะฮะซึ่งบอกเลยว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเริ่มก่อตัวเริ่มมีโมเมนต์ต่างๆจากอดีตองค์ชายขี้เล่นกับสาวสวยขี้งอนนะครับตอนนี้นะครับเขารักกันแล้วจ้าเรือคู่นี้ไม่ต้องพายไม่ต้องชิปนะเพราะเป็นคู่จริงนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชีวประวัติของยีนานะพี่ว่าวันนี้จุใจเลยแหละดูคลิปเดียวเนี่ยรู้เรื่องยีนาทั้งหมดอัปเดตด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยขุดมาหมดเลยนะเนื้อเรื่องประวัติอินไซต์สุดๆใครเป็น FC ของยีนาเนี่ยต้องดูคลิปนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทาง YouTube ไปติดตามพี่ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะฮะถ้าใครมีข้อมูลชีวประวัติส่งมาทาง Facebook Fanpage ได้เด้อวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ